ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนักชิมนะครับวันนี้ผมบอลฟัวโรนกับทีมงานอร่อยชิมริมทางฝ่าดงความร้อนมากันที่4แยกเทเวศนะครับสายของเรารายงานมาว่าย่านนี้มีร้านอาหารเด็ดๆแอบซ่อนอยู่จะมีร้านไหนบ้างนั้นตามมาเลยครับตามมามากันที่ร้านแรกนะครับร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับคลองบดุงกรุงเกษมเลยว่าแต่ร้านอะไรครับเนี่ยชื่อร้านริมห้วยเฮงนะคะพอดีผมไม่ใช่คนแถวนี้ครับช่วยบอกพิกัดที่ตั้งร้านหน่อยอยู่4แยกเทเวศนะคะอยู่ตรงข้ามคลองพดุงกรุงเกษมจะเยื้องๆกับปู่รถเมล์สาย53เมื่อกี้พอเดินเข้ามาในร้านผมก็ได้กลิ่นหอมของน้ำซุปเลยนะครับอากาศที่นี่ร้อนอบอ้าวแต่บรรยากาศในร้านนี้เย็นสบายซะจริงๆเรามาดูเมนูกันดีกว่าที่ร้านนะคะจะขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะคะเป็นสูตรแบบโบราณนี้แห้งน้ำต้มยำมีลูกชิ้นปลาหลายๆอย่างแล้วก็จะใส่หมูกระตับด้วยบอกความพิเศษของร้านหน่อยสิครับร้านเปิดมาทั้งหมด84ปีแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะในน้ำแกงจะไม่มีใส่ผงชูรสจะใช้แค่กระดูกหมูใช้เกลือและซีอิ๊วธรรมดาแค่นั้นผงชูรสจะมีอยู่นิดนึงเวลาปรุงก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าต่างหากนะคะแล้วก็ทุกอย่างจะสะอาดสดใหม่เสมอเราจะไม่มีของค้างวันแม่ซุปกระดูกหมูที่ไม่ใส่ซอสหรือผงชูรสแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นซุปสูตรโบราณอย่างแท้จริงเลยนะครับอย่างนี้นะครับอยู่มานานกว่า84ปีแล้วส่งต่อความอร่อยมา3รุ่นจากเดิมที่แถวนี้เป็นเพียงบ้านไม้ผู้คนมาหาซื้อทานกันก่อนไปเรียนจนปัจจุบันหลายคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็บอกลูกบอกหลานให้มาแวะชิมและทานกันนะครับแม่เห็นอาม่าบอกมาว่าสมัยก่อนที่ร้านมีชื่อเล่นว่าร้านหม้อทองเพราะแต่ก่อนใช้หม้อทองเหลืองลวกก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ปัจจุบันก็ที่เห็นแหละครับว่าเป็นหม้อสแตนเลสเกือบหมดแล้วแต่ชื่อเล่นของร้านนี้เพิ่มมากขึ้นตามเวลาดูจากผนังของร้านสิครับโอ้โหโหโหมีแต่รูปใบปริญญากันทั้งนั้นเลยลูกของอาม่าทั้ง7นี่มีใบปริญญารับรองชื่อเล่นของร้านเลยชื่อว่าร้านปริญญานะครับว้าวฝาของร้านนี้ไม่ได้ประดับไว้เพียงแค่รูปปริญญานะครับแต่ยังมีใบการันตีความอร่อยจากหลายสำนักอีกด้วยและอีกความภูมิใจหนึ่งก็คือหนังสือของฮ่องกงที่บันทึกเอาไว้เชิญชวนให้ชาวฮ่องกงบินลัดฟ้ามาทานก๋วยเตี๋ยวที่นี่แม่ของดีแบบนี้ฮ่องกงยังยกนิ้วให้เลยครับว่าแต่ว่าร้านเปิดกี่โมงแล้วเนี่ยที่ร้านจะเปิด7โมงเช้านะคะถึง4โมงเย็นหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งวันตรุษจีนศาสตร์จีนจะไม่หยุดจะหยุดแค่สงกรานต์ปีใหม่แค่นั้นนะคะขอเบอร์ไว้หน่อยสิครับ022815369แล้วก็026289132แล้วถ้าผมกลับรถมาจะจอดได้ที่ไหนครับผมตรงนี้เป็นใกล้กับสี่แยกนะคะสี่แยกไฟแดงจอดรถค่อนข้างลำบากหน้าร้านจะจอดได้ประมาณ1คันนะคะแล้วก็จอดริมถนนเอาช่วยยืนยันความอร่อยกันสักหน่อยอย่ารอช้าครับคุณผู้ชมเรามาต่อกันที่ร้านที่2กันเลยนะครับเดินฝ่าแสงแดดกันมาที่นี่ปากทางเข้าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่าแบงค์ชาตินะครับคนแถวนี้เขารู้กันว่ามีร้านคุณพี่ใจดีอยู่ว่าแต่ว่าร้านนี้ชื่อว่าอะไรครับผมร้านข้าวซอยเชียงใหม่สุภาพเจ้าเก่าอยู่ข้างแบงค์ชาติตรงข้ามตลาดนัดรวมยางค่ะแม่อยู่หน้าแบงค์ชาติขนาดนี้ขายดิบขายดีมีแต่ผู้บริหารมาทานใช่ไหมล่ะครับไหนๆผมชักอยากจะลองชิมซะแล้วมีเมนูบ้างเลยครับพี่สุภาพร้านขายข้าวซอยซอยเนื้อข้าวซอยไก่ข้าวหมกไก่ขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำยาที่นี่เป็นร้านอิสลามที่ร้านเราก็คือเส้นทำเอง
ครื่องแกงทุกอย่างทำเองหมดโอ้โหเปิดร้านข้าวซอยฉลามมีร้านแรกของกรุงเทพแบบนี้แสดงว่าสูตรเด็ดของพี่เขาดีจริงๆเห็นบอกมาจากจีนฮ่อเลยนะครับท่านมาครับมาดูอาหารสูตรเด็ดกันดีกว่าข้าวซอยเพิ่มรสชาติกันได้กับเครื่องเคียงกันเลยนะครับหรือจะลองชิมข้าวซอยเนื้อดูรับรองเด็ดไม่แพ้กันนะครับอ้อลืมบอกขนมจีนน้ำเงี้ยวที่นี่ใช้ไก่ทำนะครับไม่ใช่ปลาขอบอกว่ารสเด็ดมากมาดูข้าวหมกไก่กันบ้างนี่ขอบอกว่ากระเทียมเจียวที่โรยอยู่เนี่ยมีสรรพคุณมากมายทานแล้วดีต่อสุขภาพแถมพอคลุกเข้ากับข้าวหมกไก่แล้วอร่อยหอมมากันที่ขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับคุณพี่อธิบายว่าน้ำเงี้ยวเนี่ยต้องมีส่วนผสมของดอกงิ้วให้คุณพี่ฝากเบอร์โทรเอาไว้สักนิดละกันเบอร์022807130แล้วที่ร้านเปิดกี่โมงครับเนี่ยเปิดตั้งแต่8โมงเช้าปิด4โมงเย็นหยุดทุกวันเสาร์นะคะร้านข้าวซอยของพี่สุภาพนี่คือเป็นสวรรค์รสเด็ดของชาวฉลามเลยก็ว่าได้แต่ร้านต่อไปนี่ผมขอบอกว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชื่นชอบปลาต้องโกข้าวซอยสุภาพแต้วเก่าอร่อยที่สุดค่ะและร้านที่ผมปักหลักอยู่ที่นี่ถนนสามเสนนะครับและร้านต่อไปชื่อร้านว่าอะไรครับร้านปลาต้องโกเสวยนะคะอยู่ถนนสามเสนอยู่ใกล้ตลาดเทเวศนะคะถึงจะชื่อว่าร้านปลาต้องโกเสวยแต่ที่ร้านไม่ได้มีแค่นี้นะครับเอาไหนไหนไหนขอดูเมนูหน่อยครับมีข้าวหมูแดงมีก๋วยเตี๋ยวทะเลแล้วก็ปลาต้องโกปลาต้องโกสังขยาบางโกนมข้นนะคะแล้วมีอาหารอีกหลายอย่างนะคะอาหารที่นี่อร่อยอะค่ะของเราทำสดๆทุกวันนะคะสำคัญก็คืออยู่ความสดอะค่ะอยู่ที่ความสดของอาหารแล้วเอาเราดูแลคือเอาใจใส่อุ้มแม่ข้าวหมูแดงหมูกรอบน้ำเยิ้มๆรสชาติสุดยอดกันเลยไม่ได้มีแค่นี้นะครับดูนี่ซะก่อนก๋วยเตี๋ยวทะเลจัดเต็มกับเครื่องเคียงกุ้งปลาหมึกสวรรค์ของคนชอบทานทะเลเลยนะครับและกุ้งเนื้อแน่นๆอร่อยเต็มคำอีกต่างหากแถมยังมีปลาท่องโกทอดกรอบจิ้มกับสังขยาหรือนมข้นหวานแบบนี้ไหนๆจะบรรยากาศภายในร้านที่แม้จะดูว่าเป็นร้านแคบๆแต่ที่นี่เปิดให้บริการถึง2ชั้นเลยนะครับใครที่เป็นความชื่นชอบส่วนตัวก็สามารถเดินขึ้นมารับกลิ่นอายของแอร์เย็นๆได้ส่วนใครที่รีบๆก็โทรมาสั่งอาหารแบบแพ็คกล่องเอาไว้และจอดรถรอรับหน้าร้านก็สะดวกสบายสไตล์ชาวกรุงกันเลยแหมดูพนักงานที่ร้านมีเครื่องแบบกิ๊บเก๋ไหนจะเมนูสุดบันเจิดดูมีสไตล์มีคุณแอบกระซิบมาว่าไหนล่ะเบอร์โทรศัพท์สำหรับสั่งข้าวนี่เลยต้องถามคุณพี่เขาเบอร์โทรศัพท์นะคะ022820979ค่ะแล้วจะเปิดปิดกี่โมงครับผมที่สาขาเทเวศนะคะ6โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งค่ะแล้วคุณพี่ฝากบอกอีกว่าใครอยากจ้างวานไปจัดนอกสถานที่พี่เขาบอกว่ายินดีนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบปลาท่องโกที่นี่ต้องรีบมากันหน่อยนะครับเพราะทางร้านจะทอดเป็นรอบๆไหนจะต้องจัดส่งอีกสาขาเอาไปทำปลาท่องโกย่างอีกใครอยากมาแล้วได้ทานชัวร์พี่เขาฝากมาบอกว่าทอดรอบแรกตอน 6:30 ตอนเช้านะครับรอบที่2ประมาณ 10-11 โมงและรอบสุดท้ายช่วงบ่าย2นะครับเดี๋ยวผมยังไม่รู้เลยว่าร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับจากเทเวศนี่30กว่าปีแต่ว่าบางลำพูเราร้านดั้งเดิมเราอยู่บางลำพูค่ะ60กว่าปีแล้วถามคุณพี่มาว่าเปิดนานขนาดนี้มีรางวัลการันตีหรือเปล่าแต่คุณพี่บอกมาว่าเยอะเสียจนไม่รู้ติดตรงไหนคุณพี่บอกว่ากิจการนี้เป็นของครอบครัวแต่รากฐานเนี่ยมาจากบางลำพูแต่ออกเป็นหลายๆสาขาโดยมีญาติคอยบริหารจัดการส่วนคุณพี่เนี่ยอีกสาขาก็เพิ่งเปิดที่บางลำพูเหมือนกันแถมยังทุ่มแรงรุ่มใจตกแต่งให้สวยงามออกแบบโดยลูกสาวด้วยนะครับแม่กิจการครอบครัวที่นี่ละเอียดอ่อนแบบนี้ใครพลาดต้องเสียใจแน่ๆมายืนยันความอร่อยกันดีกว่าThank you.
้านปลาต้องโกเซอร์เบย์นะคะอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างค่ะแหมพูดถึงสาขาที่2ซะบ่อยอย่างนั้นเราก็ต้องมาเลยดีกว่ากับร้านที่นี่ชื่อร้านปลาต้องโกนะฮะอยู่ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกสิกรสาขาบางลำพูนะฮะใกล้กับวัดบวรนิเวศบางลำพูนะครับก็ญาติๆกันทั้งนั้นแหละครับร้านที่ตกแต่งอย่างสวยงามทําให้เราลืมร้านเก่าปลาต้องโกแบบโบราณไปเลยนะเนี่ยเรามาดูกันครับเมนูแนะนําที่นี่มีอะไรบ้างปลาต้องโกมีเมนูปลาต้องโกไอศกรีมปลาต้องโกย่างด้วยราดด้วยสังขยานมช็อกโกแลตแยมต่างๆนะฮะแล้วปลาต้องโกของว่างก็คือปลาต้องโกหน้าหมูแดงปลาต้องโกหน้าทะเลปลาต้องโกหน้าไก่ฮะมันมีหลายอย่างนะครับปลาต้องโกของเราจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะคือกรอบนอกนุ่มในเมื่อนำมาย่างแล้วเนี่ยน้ำมันมันจะออกมากขึ้นและจะทำให้ปลาต้องโกกรอบหอมขึ้นนะฮะจะเพิ่มจุดเด่นของปลาต้องโกของเราซึ่งทอดอย่างเดียวแล้วนำมาย่างแล้วก็นำมาประกอบกับท็อปปิ้งหลายๆอย่างแล้วก็แต่งหน้าให้ดูสวยงามให้เข้ากับยุคสมัยนะฮะโอ้โหมาครับมาตามมาดูครับหลายคนคงอยากรู้นะครับว่าปลาต้องโกอย่างนี้ต้องทำอย่างไรบ้างอย่างแรกก็ต้องทอดแต่ว่าที่ร้านนี้จะรับปลาต้องโกมาจากสาขาแรกและนำมาย่างกับเตาไฟฟ้าเพื่อทำให้อาหารกรอบและน้ำมันที่อิ่มตัวระเหยออกจนหมดนะครับจากนั้นก็เอาไอศกรีมมาราดโดยเฮียแกบอกว่าไอศกรีมเนี่ยทำเองนะครับรสชาติของไอศกรีมที่พอดีคำกับปลาต้องโกกรอบนุ่มๆลิ้นเสียจนลืมไม่ลงถัดมาต้องนี่เลยปลาต้องโกหมูแดงจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้านสุดยอดความอร่อยที่เห็นรอยหน้าปลาต้องโกนี่ไม่ใช่ผักนะครับแต่เป็นหมูแดงกับกุนเชียงที่หั่นมาซอยๆและแปะวางบนปลาต้องโกขอบอกว่านี่เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารข้าวและปลาต้องโกเลยทีเดียวมากันที่เมนูของหวานกับปลาต้องโกที่ราดสังขยาและช็อกโกแลตขอบอกว่าเด็ดฟุดฟุดเมนูเด็ดแปลกใหม่ขนาดนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเฮียสาขานี้เปิดมาประมาณ10ปีแล้วครับขอทราบเวลาเปิดปิดหน่อยครับเฮียที่สาขาบางลำพูนี่ฮะเปิด8โมงเช้าปิดประมาณ1ทุ่มตรงนะฮะวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องรีบมาทานหน่อยนะครับเพราะปลาต้องโกเราจะหมดก่อนไอ้ยะแล้วเบอร์ติดต่อล่ะครับที่สาขาบางลำพูนะฮะเบอร์โทรศัพท์202นะฮะ2819754นะครับแอบถามเฮียมาว่าได้ไอเดียการนำปลาต้องโกมาดัดแปลงมาจากไหนเฮียแกบอกว่าแต่ก่อนที่ร้านทำปลาต้องโกส่งตามร้านกาแฟในย่านนี้แต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปคนทานก็เปลี่ยนจะทำยังไงให้คนมาสนใจปลาต้องโกตอนกลางวันได้เฮียเลยนำและมาดัดแปลงเป็นเมนูของเขาอย่างที่เห็นนี่แหละครับสุดยอดไอเดียจริงๆยิ้มเลยครับเฮียพลาดแล้วขอบอกเสียใจด้วยจริงๆปลาต้องโกสาขาบางลำพูอร่อยเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้ผมบอลฟูโลนและทีมงานอร่อยชิมริมทางพาคุณผู้ชมมาพบกับของดีของเด็ดย่านถนนสามเสนและบางลำพูคราวหน้าเราจะพาไปอร่อยชิมกันที่ไหนติดตามกันได้ที่ Bangkok TV นะครับและสำหรับวันนี้ผมขอลาไปนอนย่อยก่อนดีกว่าพบกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับจุ๊บๆ